โอเคสวัสดีครับวันนี้เรามาวิเคราะห์กราฟบิตคอยกันหน่อยนะครับผมจากอาทิตย์ที่แล้วนะฮะที่เหมือนเดิมนะครับผมยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะฮะเราก็เล่นฝั่งบายนะครับเราก็เล่นฝั่งบายเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้ซื้อไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ขายที่ตรงประมาณตรงนี้นะครับผมก็คือเล่นรอบไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย RSI เนี่ยทำ divergence เรียบร้อยนะฮะก็มีแนวโน้มที่จะย่อลงมาก่อนนะครับผมส่วนคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นช็อตตรงไหนเนี่ยก็รอให้เขาทำแพทเทิร์นก่อนดีกว่านะฮะส่วนคนที่อยู่ในห้อง VIP เนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งสัญญาณให้นะครับว่าถ้าจะช็อตเนี่ยช็อตที่ตรงไหนนะฮะส่วนคนที่เล่นฝั่งบายเนี่ยฮะหรือว่าเล่นสปอตเนี่ยก็ยังเล่นในส่วนของขาขึ้นอยู่นะครับยังสุดเรามาดูที่4ชั่วโมงถ้าเกิดเราจะซื้อเราจะซื้อที่ตรงไหนเราดูก่อนนะฮะว่าเขาจะพักตัวได้ที่ตรงไหนย่อได้ที่ตรงไหนนะฮะตรงนี้นี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผมทำเป็น correction ไว้แล้วก็ชูดขึ้นมาเลยอย่างนี้นะฮะก็เป็นไปตามแผนแล้วก็วัดหน่อยนะฮะว่าในส่วนของเวฟนี้โอเคที่เขาทะลุขึ้นมาเนี่ยนะฮะเขาจะสามารถทะลุไปได้จนถึงตรงไหนโดยประมาณนะตอนนี้ติดอยู่ที่แนวต้าน127นะครับผม107.2ซึ่งผมได้ตีเทรนไลน์ไว้ด้วยนะฮะเราต้องตีไว้ด้วยนี่เลยตีเป็นแบบภาพกว้างนะฮะภาพใหญ่เพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะฮะ51,056นะครับผมแต่ถามว่าจุดนี้ใช่จุดที่จะควรบายไหมก็ยังไม่ควรนะฮะเวลาหลักการเล่นของเราเนี่ยเราควรที่จะเป็นย่อบายย่อบายตรงไหนอ่ะเราก็ลบตรงนี้ก่อนมาร์กไว้ก่อนนะฮะว่าคราวนี้51,000นะฮะเป็นจุด161.8ด้วยนะครับของเว็บนี้เนาะแล้วก็วัดเลยถ้าเขาทำการย่อตัวแบบนี้นะฮะเราวัดแบบนี้จุดที่เราจะเข้าซื้อควรจะเป็น61.8นะฮะเป็นอย่างต่ำนะฮะจุดนี้จะเป็นจุดที่เราบายได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวผมเนี่ยผมมองลึกอย่างนี้นะฮะตรงจุดนี้เนี่ยเราจะสามารถSL ได้ใกล้ๆนะครับผมเวลาขาดทุนหรืออะไรเงี้ยฮะจะน้อยกว่านะครับผมเวลากำไรเนี่ยเราก็จะได้มากกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหลักของ RR นะครับผมได้มากเสียน้อยนะฮะถ้าเกิดเราเทรดไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็กำไรน่าจะมากกว่านะครับผมถึงแม้ว่าวินเลท50-50เนี่ยนะฮะแต่เวลาได้เนี่ยเราได้เยอะกว่านะครับผมถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงถ้าเกิดในส่วนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยเข้า position นะฮะโอเคแต่ส่วนคนที่จะเซลล์อย่างที่บอกก็คือเรามี mark จุดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะถ้ามาอยู่ใกล้เส้น trend line แถวนี้บริเวณนี้นะฮะ51,500โดยประมาณนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมว่าทั้งเส้นเทรนด์ลายใหญ่นะฮะประกอบกับในส่วนของ 161.8 นะฮะในบริเวณนี้เนี่ยน่าสนใจในส่วนของฝั่งช็อตนะฮะแล้วก็มาดูในส่วนของ RSI กันด้วยนะครับผมในส่วนของฝั่งช็อตนะฮะถ้าเกิดใครต้องการจะช็อตแล้วส่วนอย่างที่ผมบอกก็คือฝั่งบายก็รอประมาณแถวตรงนี้นะฮะแล้วก็กำไรก็วัดตามเป้าฟิโบได้เลยนะครับผมโอเคเรามาดูภาพใหญ่กันหน่อยนี่คือภาพใหญ่นะฮะนะตรงนี้เนี่ยยังมีซัพพลายที่ใกล้มาถึงละเนี่ยบริเวณตรงนี้เลยนะฮะนัยยะสำคัญตรงบริเวณที่ผมมาร์กไว้เลยนะฮะตรงจุดนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมีการย่อตัวก่อนนะฮะย่อตัวก่อน
อืมเนี่ยดูจากโมเมนตัมต่างๆเนี่ยถ้าเขาขึ้นมาจนพีคตรงนี้นะฮะมีสิทธิ์ที่จะย่อตัวมาก่อนโอเคงั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาอยู่ที่49,300นะฮะก็อีกแค่ประมาณ700จุดแค่นั้นเองนะฮะ700จุดหรือว่าประมาณ700ดอลนะฮะซึ่งขึ้นมาแถวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอเฝ้าดูนะฮะถ้าเขาขึ้นมาเนี่ยทำแพทเทิร์นในส่วนของฝั่งเซลล์ย่อลงมาขึ้นมาอีกเนี่ยเราได้สองรอบเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาเทรดนะฮะพาเข้าเซลล์นะครับผมโอเคบิตคอยก็ประมาณนี้โอเคส่วนทองคำเราไปดูทองคำกันด้วยเลยดีกว่านะฮะทองคำในส่วนของตรงนี้ยัง RSI ยังอยู่ในโซน50นะครับผมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเล่นเป็นในกรอบไซด์เวย์ดาวอยู่แบบนี้แต่ส่วนตัวผมมองแบบนี้นะฮะนี่ไซด์เวย์ลงมานะฮะลักษณะเนี่ยเหมือนจะขึ้นต่อนะฮะเพราะว่าไม่หลุดตรงนี้เลยไม่หลุดในส่วนของนี่1774ตอนนี้เนี่ยทำยกโลด้วยนะฮะยกโลด้วยแล้วก็ correction ท่านี้เนี่ยมันจะเป็นท่าของแฟลกที่สามารถชูตขึ้นไปต่อได้นะครับถ้าให้เทรดตามแพทเทิร์นนะเนาะส่วนถ้าเขาลงมาเขาจะลงมาที่ตรงไหนอ่ะเราต้องวัดก่อนเล่นท่าเดียวกันเนาะก็คือกับคล้ายๆบิตคอยถ้าเขาลงมาเนี่ยเราจะช้อนที่ตรงไหน1752 1760นะครับผม78.6นะฮะ XL แบบใกล้ๆตรงนี้นะฮะแล้วก็ TP ก็เรามองไกลกว่านะฮะเป็น RR 1ต่อ2โดยประมาณถ้าเราจะเล่น scalping อะเนาะส่วนคนที่จะถือยาวคนที่จะถือยาวเราดูภาพรวมก่อนถือยาวตรงนี้เนี่ยก็ยังฝั่งเซลล์ก็ยังได้เปรียบนะฮะในส่วนของตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถทำไฮนี้ได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆถือว่าค่อนข้างสวยเลยสำหรับฝั่งเซลล์นะฮะฝั่งเซลล์เนี่ยเพราะว่าโลนี้เนี่ยเรามองแค่ภาพนี้นะเรามองแค่ภาพนี้นี่จากนี้ถึงนี้นะฮะก็คือยังเป็นลงชัดเจน โลนี้ต่ำกว่าโลนี้แล้วนะฮะแล้วก็ไฮนี้ไม่สามารถทำเหนือไฮนี้ได้เพราะฉะนั้นถือยาวมองอย่างนี้ได้เหมือนกันนะฮะถ้าจะเล่นฝั่งเซลล์ SL ที่ตรงนี้นะฮะ SL ที่ตรงนี้แล้วก็ GP ที่ตรงนี้เลย1729ก็ประมาณ60 50เหรียญนะฮะ SL 20เหรียญก็1ต่อ2อ1ต่อ2นะฮะถ้าได้ก็ใช่50เหรียญก็ประมาณ 5,000 จุดโอเคทองคำดูให้4ครั้งนะฮะcorrection แบบนี้แต่ถ้าจะเซลล์เล่นเก็บสั้นนะฮะนี่ก็บริเวณนี้เลยที่ผมมาร์กเอาไว้นะฮะ789 790นะฮะตรงนี้เนี่ยยังเซลล์ได้ขึ้นมาก็ยังเซลล์ได้นะฮะแต่ว่าก็ SL ใกล้ๆ90บริเวณนี้
นะครับส่วนฝั่งบายก็อย่างที่บอกนะฮะตรงนี้เนี่ยเนี่ยถ้าหลุดตรงนี้มาเนี่ยมันจะอาจจะหลุดยาวเลยนะฮะฝั่งเซลล์นะฮะก็ได้เปรียบอย่างที่บอกนะฮะถ้าภาพรวมใหญ่ฝั่งเซลล์ได้เปรียบแต่ว่าถ้าเล่นตาม correction เนี่ยมีสิทธิ์ขึ้นได้อยู่เหมือนกันนะฮะมีสิทธิ์ขึ้นได้อยู่เหมือนกันแต่จุดนี้ผมก็มองไว้อยู่เหมือนกันนะฮะว่าถ้าเกิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจะสามารถเซลล์ได้อีกนะฮะประมาณ1,800นะฮะตัวเลขจิตวิทยาโอเคก็รอนะครับผมคนที่เปิดพอร์ตอะไรเรียบร้อยแล้วก็รอสัญญาณนะฮะจากในห้อง VIP ได้นะครับผมโอเคเรามาดูคู่เงินกันหน่อยคู่เงินตัวไหนดี GJ GA GN อ่ะเรามาดู GN กันหน่อยดีกว่าเราเปิดไปที่ time frame day ก่อนตอนนี้เนี่ยเป็นเทรนขึ้นชัดเจนเห็นไหมขึ้นอย่างเดียวเลยเห็นไหมครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยมาเจอแนวต้านเขาก็ย่อลงมาแต่ถ้าเกิดเล่นให้เซฟที่สุดเนี่ยก็ต้องเล่นฝั่งบายถูกไหมฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาทำไฮนะครับผมทำไฮเนี่ยไปดูฝั่งนี้ก่อนอันนี้ไฮเริ่มต่ำลงแล้วถ้าในส่วนของเดย์นะฮะตรงนี้เนี่ยมีสิทธิ์ลงมามีสิทธิ์ลงมานะครับผมแต่ตรงนี้หางยาวเลยนะฮะก็กี่จุด98ประมาณ1,000 จุดเลยนะฮะโดยประมาณ1,000 จุดแต่ไม่เป็นไรเราก็เล่นตามเข้าไปนะฮะเล่นตามราคาตลาดนะครับผมแบบนี้เราก็ต้องเล่นฝั่งบายใช่ไหมฮะรอเขาย่อลงมาย่อลงมาบริเวณไหนบริเวณนี้เหมือนเดิมเส้นแนวรับอันนี้คือตีไปแล้วนะฮะเข้าไปดู time frame เล็ก S4 เนี่ย S4 เนี่ยเขาทำ high เรียบร้อยละโอเคเราเข้าไปดูเมื่ออย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเห็น time frame day ใช่ไหมฮะเป็นแบบหางยาวเลยแต่ถ้าเข้ามาดูที่ time frame เล็กเนี่ยจะไม่มีหางจะมีหางน้อยนิดเดียวเห็นไหมแต่ว่าตัว H4 เนี่ยทำ high หนึ่ง high นี้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเป็น day เนี่ยยังไม่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูจากตัวไหนวัดจากตัวไหนถ้าจะให้ได้เปรียบที่สุดก็คือต้องดูจาก time frame ใหญ่กว่านะฮะเพราะว่า time frame day ก็ต้องมีความแข็งแรงมากกว่าเพราะฉะนั้นแต่ไม่เป็นไรตัวนี้เนี่ยเราสามารถเสี่ยงได้เสี่ยงด้วยการทำไงคือเขาทำ break high แล้วนะฮะเราก็ต้อง buy เหมือนเดิมเบรกไฮแล้วนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเบรกไฮตัวนี้ก็เบรกไฮนี้ขึ้นไปนะฮะถ้าเขาลงมาตรงนี้นี่ถึงเราค่อยบ่ายขึ้นไปอีกหรือว่าแถวเส้นเทรนไลน์นะฮะเส้นเทรนไลน์ก็มีส่วนสำคัญนะฮะนี่เทรนไลน์ใหญ่ตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้แล้วก็วัดที่ฟิโบอีกนะครับอ่ะมันมาตรงที่ 78.6 พอดีนะฮะ 78.6 ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะฮะน่าสนใจมากหรือจะเป็น 88.7 อันนี้เราต้องเผื่อไว้อ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดหลุดโลนี่อ่ะตรงนี้ถ้าเกิดหลุดเนี้ยเราไม่เอาถ้าหลุดนี้ถือว่าหลุดมาค่อนข้างเยอะแล้วเราวัดกันนิดนึงนะฮะ96500 9678 90โอเคจากตรงนี้มา500จุดจากตรงนี้มาอีก400จุดโอเคเป็น900จุดนะฮะจากตรงนี้นะฮะบริเวณตรงนี้ที่เราแพลนไว้ว่าเราจะบายฝั่งบายนะครับผมเรามาดู900จุดแต่ว่าถ้าเกิดเราได้สมมติว่าเราเข้า 78.6 ซึ่งเป็นตรงเส้นเทรนด์ไลน์พอดีด้วยนะฮะตรงเส้นเทรนด์ไลน์พอดีต้องเลยโลมันหน่อยนะฮะประมาณ100-200จุดนะฮะบางทีหนึ่ง
เป้าแรก1-1ตรงนี้ถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่1-1ตรงนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเลื่อนซึ่งถ้าตามหลักแพทเทิร์นแล้วเนี่ยมันไปได้ถูกไหมมันไปได้ถึงตรงนี้แต่ว่าเราต้องดูก่อนว่าเนี่ย501-1.5คุ้มไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าจะให้คุ้มต้องรอเขาที่นี่ตรงเนี้ยโอ้โห1-3เลยเอาเพลย์เซฟประมาณนี้เนี่ยตรงนี้1-2.4นะครับ1-2.4แล้วเขาก็อาจจะย่อลงมาอีกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าเกิดบวกราคาแล้วเนี่ยก็ต้องเก็บกำไรก่อนบ้างแล้วก็XL กั้นหน้าหมายไว้หน่อยนะฮะโดยประมาณแผนก็ประมาณนี้ในส่วนของ GN นะครับโอเคมีใครให้ดูคู่ไหนอีกไหมโอเคงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะฮะก็เดี๋ยวมีคู่ไหนยังไงเนี่ยจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ